วัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลาสเรียนแรกของแพรกับไม้ไม่เคยได้เรียนจีนมาก่อนไม่เคยรู้คำศัพท์ไม่เคยพูดอะไรได้เลยว่าวีคแรกที่เรียนเนี่ยแบบรู้สึกว่าตัวเองสักเซสมากเพราะว่ากลับไปที่บ้านก็แบบนั่งคุยกันเริ่มคุยจีนกันได้แล้วเนาะรู้สึกว่าภาษาจีนเราเป็นภาษาที่สามที่ค่อนข้างยากไม่ค่อนข้างยากคือเราไม่รู้อะไรมาเลยมันก็ยากเห็นตัวเขียนก็ไม่อยากจะอ่านแล้วคิดว่ามันจะต้องมีมากเข้าใจไหมฮะเสียงที่สามแต่ผลที่ออกมาที่ได้มาก็คือ3ชั่วโมงสนุกมากแล้วก็มันก็ผ่านไปไวมากคือแป๊บๆ3ชั่วโมงไม่ปกติแล้วอย่างเรา2คนก็อ่านกินอินได้ภายในแค่1ชั่วโมง6ชั่วโมงเองค่ะอันนี้วิวมีเที่ยวตรงที่ครูอ่ะไม่ได้สอนแค่ให้มันผ่านๆไปค่ะคนนะครับไม่หนีหมายหนีหนีอีกรอบสิครูจะคอย follow นักเรียนทุกคนว่าใครไปถึงไหนแล้วใช่เราคอนเฟิร์มเนาะเรียนกับครูพี่ป๊อปก็คือครูจะคอนเซนเทรตกับนักเรียนทุกคนแล้วครูเนี่ยเน้นกับเราเนี่ยแบบว่าตัวต่อตัวเลยเหมือนเรียนเดียวเหมือนเรียนไพรเวทเลยค่ะครูพี่ป๊อปจะสามารถเปรียบเทียบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากกว่าด้วยประสบการณ์การทำงานที่ประเทศจีนของครูด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าครูพูดชัดนะคะพูดจีนชัดมากเสียงดังฟังชัดสอนดีค่ะอย่างเงี้ยค่ะสาวๆที่ถามว่าคุณครูหล่อไหมมีคนถามมาเยอะมากก็คือถ้าอยากจะรู้นะคะก็รอดูเนาะเรียนอะไรมีกำลังใจสุดๆใครก็คิดว่ายากอะเอาจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใหม่แพ้ทำได้แล้วก็ทุกคนก็ทำได้ค่ะเชื่อจริงเชื่อนะเชื่อนะสนุกนะชวนเพื่อนๆมาเรียนกันนะคะใครว่างๆอยู่หรือว่าใครต้องการที่จะมีทักษะภาษาเพิ่มเติมนะคะ Chinese pop up นะแล้วก็มาเรียนกันเยอะๆอ่ะแล้วคือถ้าเป็นแพททำได้ทุกคนก็ทำได้อ่ะมาเรียนด้วยกันนะ